จากแม่บ้านทำความสะอาดสู่เจ้าของธุรกิจไม้ถูพื้นนับพันล้านเหรียญแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นด้วยกับเธอแม้เธอจะไม่มีเงินทุนหรือความรู้เกี่ยวกับธุรกิจมาก่อนแต่เธอกลับประสบความสำเร็จแล้วก็มีเงินเป็นพันล้านเหรียญเธอทำได้อย่างไรสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องจอยแมงกาโน่เธอสู้เพื่อฝันภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงแอดมิโปรพรีเมียมราคาถูกมาแนะนำราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ @cat4k หรือสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องราวของจอยแมงกาโน่เริ่มต้นขึ้นในปี1995ในวัยเด็กนั้นเธอเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆชอบประดิษฐ์สิ่งของและก็มีจินตนาการที่เหลือล้ำมากๆตั้งแต่เด็กจนโตเธอเริ่มประดิษฐ์ของเล็กๆน้อยๆมาตลอดและของที่เธอประดิษฐ์นับร้อยชิ้นนะครับมันก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยยกตัวอย่างสิ่งที่จอยประดิษฐ์ขึ้นมาหนึ่งอย่างก็คือปลอกคอสุนัขที่ปลดง่ายไม่รัดคอสุนัขแปะเทปสะท้อนแสงและก็ช่วยไล่เห็บหมัดได้ด้วยสิ่งนี้เธอประดิษฐ์ขึ้นมาตอนเรียนมัธยมแต่สิ่งที่เธอฝันสิ่งที่ตัวเองชอบและสิ่งที่เธอรักมันไม่สามารถทำให้เธอเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับปัจจุบันเธอจึงต้องอยู่กับความจริงเธอเป็นเพียงแค่พนักงานธรรมดาคนหนึ่งส่วนชายแก่ที่ใส่แว่นดำคนนี้เขามีชื่อว่ารูดี้เขาเป็นพ่อแท้ๆของนางเอกครับแต่ตอนนี้เขาได้หย่ากับเมียไปแล้วหลายปีแต่ก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ครับนางเอกเธอจะพาพ่อไปอยู่ที่ห้องใต้ดินชั่วคราวซึ่งในห้องใต้ดินนั้นก็มีสามีเก่าของเธออาศัยอยู่ด้วยซึ่งจอยกับสามีของเธอได้หย่าร้างกันไปแล้วโดยเขามีชื่อว่าโทนี่เขานี่แหละเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินมากๆและก็ไม่ยอมทำงานซะด้วยเขากะจะร้องเพลงอย่างเดียวแต่ว่าชีวิตการเป็นนักร้องของเขาก็ไม่มีใครจ้างเท่าไหร่หรอกครับถึงแม้จะหย่าร้างกันแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วก็ขออาศัยอยู่ในห้องใต้ดินแบบนี้เพื่อแต่งเพลงครับพ่อของนางเอกกับอดีตสามีเขาก็ไม่ถูกกันเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เคลียร์ปัญหาที่บ้านเสร็จจอยก็ได้เดินทางไปทำงานตามปกติของเธอแต่พอไปถึงที่ทำงานนะครับอะไรๆมันก็ไม่แน่นอนเธอกลับถูกเปลี่ยนกะให้มาทำงานตอนกลางคืนและก็ยังถูกลดเงินเดือนอีกด้วยพอตกเย็นนะครับคุณพ่อของนางเอกเขาก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งด้วยความที่พ่อของนางเอกเขาเป็นม่ายครับเขาก็เลยไปลงสมัครกับบริษัทจัดหาคู่และเขาก็ได้นัดเดทกับสาวแก่คนหนึ่งที่มีอายุไล่เลี่ยกันเธอมีชื่อว่าทูนี่เธอมีฐานะค่อนข้างดีมากๆต่อมาเมียใหม่ของพ่อเธอมีเรือส่วนตัวและได้ชวนครอบครัวของนางเอกไปเที่ยวบนเรือครับและในระหว่างที่ล่องเรืออยู่นั้นคลื่นมันก็แรงจนทำให้แก้ววายที่ตั้งอยู่ตกลงมากับพื้นแล้วก็แตกครับนางเอกก็เลยเอาไม้ถูพื้นมาเช็ดซับน้ำแล้วก็บิดครับแต่ทว่ามันทำให้มือของเธอโดนเศษแก้วบาดหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาที่บ้านพอพวกเขาทำแผลให้นางเอกเสร็จนางเอกก็ดูเหมือนว่าจะคิดอะไรบางอย่างออกนะครับสิ่งที่เธอกำลังคิดนั้นก็คือเรื่องของสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับไม้ถูพื้นนั่นแหละครับเธอได้นั่งคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนและก็เผลอหลับไปพอตื่นเช้ามานะครับเธอได้ทำการวาดรูปสิ่งประดิษฐ์ที่เธอคิดได้เมื่อคืนว่าจะทำยังไงให้มือคนไม่ต้องไปจับไม้ถูพื้นเวลาทำความสะอาดคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อ35ปีที่แล้วเนี่ยไม้ถูพื้นมันมีแค่ผ้ากับไม้แข็งๆอันนึงที่ตอกติดกันพอใช้ได้ไม่กี่ครั้งก็ต้องซื้อใหม่ครับจอยจึงต้องประดิษฐ์ไม้ถูพื้นที่มันเหนือและก็ล้ำไปกว่านั้นอีกหลังจากนั้นที่เธอออกแบบไม้ถูพื้นของเธอเสร็จนะครับเธอก็ได้เอาโปรเจกต์นี้ไปเสนอกับเมียใหม่ของพ่อเลยครับจอยได้ทำการยืมแขนเพื่อนมามัดผ้าด้วยตัวเองเลยครับไปต่อเข้ากับท่อพลาสติกที่เธอได้ออกแบบมาเพื่อให้มีน้ำหนักเบาและก็สะดวกและก็ยังถอดหัวได้ด้วยนะครับแถมยังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ด้วยพอทุกคนเห็นก็อึ้งไปเลยก็ได้ขอให้ทูนี่ที่เป็นเมียใหม่ของพ่อร่วมลงทุนกับเธอซึ่งทูนี่ก็เห็นความตั้งใจของนางเอกก็เลยตอบตกลงแต่ส่วนพี่สาวของจอยเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าจอยอ่ะยังไม่เคยทำธุรกิจเลยและสิ่งที่จอยประดิษฐ์มามันก็เป็นเรื่องไร้สาระอันที่จริงพี่สาวกำลังอิจฉาน้องสาวอยู่นะครับ
หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มต้นพูดคุยกันและก็สั่งของมาเลยด้วยของที่จอยสั่งมามันก็เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยครับสั่งมาจากแคลิฟอร์เนียและไม้ถูพื้นในฝันที่เธอประดิษฐ์ขึ้นมามันก็เป็นรูปเป็นร่างพร้อมใช้งานได้จริงด้วยนะครับหลังจากนั้นจอยก็ขอให้หลวงพ่อเกณฑ์คนในหมู่บ้านหรือว่าแม่บ้านที่อยากฝึกงานหรือว่าอยากจะมีฝีมือมาช่วยประดิษฐ์ของเธอนะครับเวลามันผ่านไปโรงงานของเธอก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นในขณะที่มันกำลังจะไปได้สวยนะครับก็มีบินเรียกเก็บเพิ่มเพราะว่าโรงงานที่รับผลิตนั้นเขาคิดค่าซ่อมแซมของที่แก้ไขด้วยนะครับซึ่งจอยเองก็ไม่เห็นด้วยและก็ไม่ยอมเธอก็เลยโทรไปด่าและก็วางสายไปเลยและก็สั่งห้ามทุกคนในบริษัทห้ามเอาเงินไปจ่ายเขาเด็ดขาดต่อมาจอยก็เอาไม้ม็อบของเธอไปเสนอขายกับร้านฮาร์ดแวร์ครับแต่ว่าร้านฮาร์ดแวร์ก็ปฏิเสธจอยเองก็เลยแบกไม้ม็อบของเธอไปที่บริษัทใหญ่เลยครับเพื่อที่จะไปเสนอขายไม้ม็อบซึ่งราคาที่เธอจะขายนะครับอยู่ที่ประมาณ19.50 เหรียญแต่ผู้จัดการเขาก็บอกว่าผมไม่ได้ต้องการคนที่จะซื้อไม้ม็อบครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยผมต้องการคนที่จะซื้อไม้ม็อบราคา5.50 เหรียญซึ่งมันจะได้เงินเยอะกว่าหลังจากนั้นจอยก็ถูกปฏิเสธแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้และได้เดินทางไปที่ร้านเคมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาครับเธอขับรถไปกับลูกสาวแล้วก็เพื่อนแล้วก็ไปยืนขายไม้ถูพื้นเลยครับถูพื้นกับอุปกรณ์ที่เธอเตรียมมาและก็พูดเชิญชวนให้ลูกค้าที่เดินผ่านไปมาแต่ก็ยังไม่มีใครสนใจเลยสักคนเธอก็เลยเปลี่ยนแผนครับโดยให้เพื่อนของเธอทำเป็นพนักงานขายแทนและก็ตะโกนเรียกลูกค้าก็ปลอมตัวไปเป็นลูกค้าแทนทำทีว่าได้ลองแล้วเธอชอบใจมากๆผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแถวนั้นเห็นก็เลยเริ่มสนใจมากขึ้นแต่ในขณะที่เธอกำลังขายอยู่นั้นตำรวจก็ได้เข้ามาจับและยึดของของเธอไปเพราะว่ากฎหมายในต่างประเทศห้ามเอาของมาขายในพื้นที่ที่เขาห่วงห้ามนะครับหลังจากนั้นเธอก็กลับมานั่งที่รถด้วยความผิดหวังและก็ร้องไห้พอกลับมาที่บ้านบินโทรศัพท์ก็มาแปะที่หน้าบ้านอีกการเงินก็เริ่มมีปัญหาแต่ในขณะที่เธอกำลังลำบากอยู่โทนี่ที่เป็นอดีตสามีก็ได้เข้ามาหานางเอกและก็บอกว่าเขาจะพาไปพบกับคนคนหนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ถ้าเกิดว่าเธอได้คุยกับเขาแล้วเนี่ยของของเธอก็อาจจะได้เอาไปขายแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นด้วยพอพวกเขาไปถึงสถานที่นั้นนะครับก็นั่งรอตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วเพื่อนของโทนี่ก็เดินออกมาพร้อมกับบอกว่าไม่ว่างแต่พวกเขาก็โชคดีนะครับที่เจ้านายของเขาเดินออกมาด้วยและก็บอกว่าให้เวลา5นาทีในการนำเสนอขายสินค้าพอได้เข้าไปในที่ประชุมนะครับจอยก็กำลังเสนอขายไม้ม็อบอยู่แต่เธอเป็นมือใหม่มากๆและก็ตื่นเต้นมันก็เลยดูเก้ๆกังๆและยังทำน้ำหกใส่รองเท้าคนที่อยู่ในห้องประชุมอีกด้วยพอลองให้ผู้ชายในห้องประชุมทำพวกเขาก็ทำไม่เป็นเลยครับแถมยังหัวเราะกันอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นผู้จัดการคนนั้นก็เห็นท่าไม่ดีเขาเลยแนะนำตัวเองให้กับนางเอกรู้ว่าเขาชื่อวอลเกอร์ผมเป็นผู้บริหารงานบริษัทใหญ่ๆมามากมายและผมใช้เวลาวันหนึ่งเกือบ10ชั่วโมงเพื่อปฏิเสธคนอย่างคุณนี่แหละนอกจากนั้นเขายังบริหารงานบริษัทอีก7แห่งรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศประกาศขายสินค้าให้กับลูกค้าที่นี่ด้วยผมขายสินค้าให้กับลูกค้าคนสำคัญตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นสินค้าที่ผมจะเลือกเนี่ยมันจะต้องเป็นสินค้าที่ผมมั่นใจว่ามันสามารถใช้งานได้จริงและมันจะต้องมีคุณภาพเพื่อไม่ให้ลูกค้าผิดหวังผมขายของที่คนซื้อง่ายแต่ผมไม่ขายของถูกนะและไม้ถูพื้นของคุณมันก็เป็นพลาสติกแถมยังมีรูปทรงแปลกๆจอยก็บอกไปว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องธุรกิจของคุณมันเป็นยังไงแต่ฉันสร้างไม้ม็อบอันนี้ขึ้นมาด้วยมือของฉันเองและฉันรู้ดีว่ามันใช้ได้ดีแค่ไหนและมันใช้ได้จริงๆและมันดีกว่าไม้ม็อบที่มีอยู่แน่นอนสิ่งเดียวที่ฉันอยากได้คือโอกาสหลังจากนั้นวอลเกอร์ก็ให้โอกาสจอยในการพรีเซนต์สินค้าในห้องน้ำนะครับจอยเธอก็พรีเซนต์ได้แบบลื่นไหลมากๆคุณเห็นไหมฉันถูพื้นห้องน้ำเสร็จแล้วนะยังไม่ได้ล้างผ้าเลยสักหนที่สำคัญก็คือฉันสามารถถอดผ้านี้และก็โยนใส่เครื่องซักผ้าได้เลยและมันก็จะกลับมาสะอาดได้เหมือนเดิมคุณทำแบบนี้กับไม้ถูพื้นกับเจ้าอื่นไม่ได้พอจอยพูดเสร็จวอลเกอร์ก็บอกจอยเลยนะครับว่าเนี่ยอาทิตย์หน้าคุณเอาของมาส่งผม 50,000 ชิ้นเลยละกันจากนั้นวอลเกอร์ก็ได้พาจอยไปทัวร์สตูดิโอครับและก็ได้พาเขาไปพบกับผู้ชายหัวเถอะคนหนึ่งซึ่งเขาก็คือเซลล์เบอร์หนึ่งที่เสนอขายของทางทีวีให้กับลูกค้านั่นแหละครับวอลเกอร์วานให้เซลล์คนนี้ให้ช่วยขายไม้ถูพื้นให้หน่อยแล้ววอลเกอร์ก็ได้พาจอยมาดูผู้หญิง2คนที่กำลังขายมุกอยู่นั่นแหละครับผู้หญิงเสื้อสีส้มนั้นคือเซลล์ที่ขายเก่งมากๆส่วนผู้หญิงเสื้อสีเขียวก็เป็นเหมือนกับดารานะครับพอพวกเขาพูดจบแล้วก็เสนอขายกัน
มันก็มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาเป็นหมื่นสายเลยล่ะครับและนั่นก็ทำให้จอยเกิดความตื่นเต้นเข้าไปใหญ่กับการขายไม้ม็อบของเธอและจอยก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับหุ้นส่วนของเธอว่าจะต้องผลิตไม้ม็อบอีก 50,000 ชิ้นซึ่งมันจะต้องใช้เงินเพิ่ม 255,000 เหรียญเลยทีเดียวแต่ว่าพวกเขาก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะขายได้พวกเขาก็เลยเสนอให้จอยยอมลงทุนมาครึ่งหนึ่งก่อนส่วนจอยก็เลยต้องยอมเอาบ้านไปจำนองเพื่อจะเอาเงินมาลงทุนนะครับเพราะมันถึงกำหนดวันเสนอขายแล้วเจ้าเซลเบอร์หนึ่งมันก็ทำการขายไม้ม็อบของเธอนะครับแต่ว่ามันดันใช้ไม้ม็อบไม่เป็นนะสิครับทำให้น้ำกระเด็นเลอะเทอะไปหมดจนในที่สุดครับไม้ถูพื้นของเธอเนี่ยก็ออกทีวีได้ไม่ถึง30วิด้วยซ้ำแต่จอยเธอก็ยังไม่ละความพยายามครับรุ่งเช้าเธอก็เดินทางมาพบวอล์กเกอร์เธอบอกว่าเธอจะขอเสนอขายไม้ม็อบด้วยตัวเองครับวอล์กเกอร์บอกว่าเราจะไม่ใช้คนทั่วไปมาขายของหรอกครับเราจะใช้แต่ดาราหรือเซลเบอร์หนึ่งเท่านั้นนางเอกก็เลยบอกว่าแล้วใครล่ะที่ทำให้คุณเชื่อว่าไม้ม็อบเนี่ยมันใช้งานได้จริงใครเป็นคนเปลี่ยนความคิดคุณล่ะใครที่เป็นคนเปลี่ยนให้สิ่งประดิษฐ์กระจกกระจกอันหนึ่งเนี่ยมันถึงทำให้คุณเปลี่ยนใจยอมเอามาขายจนในที่สุดครับวอล์กเกอร์ก็ได้ให้โอกาสกับจอยอีกครั้งหนึ่งและจอยก็ได้รับโอกาสขึ้นไปขายหน้าทีวีครับแสงไฟมันก็เยอะมากๆพอการขายแบบถ่ายทอดสดเริ่มต้นขึ้นปรากฏว่าแสงไฟเนี่ยมันจ้ามากๆเธอพูดอะไรไม่ออกเพราะความตื่นเต้นในขณะที่เธอกำลังยืนอ้ำอึ้งอยู่นั้นก็มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาและคนที่โทรเข้ามาก็คือเพื่อนของจอยนั่นแหละครับเพื่อนของจอยก็โทรมาถามสรรพคุณผ่านทีวีนะครับฉันอยากได้ไม้ถูพื้นที่ไม่ต้องใช้มือบิดน้ำมันทำได้หรือเปล่าพอจอยได้ยินเสียงนั้นก็รู้ทันทีเลยครับว่าเสียงนั้นก็คือเสียงเพื่อนของเธอนั่นเองและหลังจากนั้นเธอก็มีความมั่นใจและก็พูดได้แบบลื่นปลื้ดพูดถึงสรรพคุณของไม้ถูพื้นอย่างเชี่ยวชาญในเวลา5นาทีก็มีสายโทรเข้ามา 47,000 กว่าสายครับพวกเขาทั้งคู่ก็ดีใจมากๆและวอล์กเกอร์ก็ได้บอกกับจอยไปว่าจำไว้นะจอยถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งคุณกลายเป็นคู่แข่งทางการค้าของผมเราก็ยังคงเป็นเพื่อนกันต่อไปจากนั้นธุรกิจของจอยก็เริ่มดีขึ้นและก็ขายดิบขายดีตามระเบียบครับแต่ในขณะที่มันกำลังจะไปได้สวยนะครับก็ได้มีอุปสรรคใหญ่เข้ามาขวางเธออีกครั้งเพราะว่าบริษัทที่ส่งพลาสติกให้เธอเนี่ยมันจะขึ้นราคาของครับตั้งแต่ที่เธอออกทีวีโรงงานดังกล่าวก็ฉวยโอกาสขึ้นราคาเธอก็เลยเดินไปหาเจ้าของบริษัทครับแต่ว่าวันนั้นเจ้าของบริษัทไม่อยู่อยู่แต่ผู้จัดการของมันพวกมันก็อ้างว่าของมันขึ้นราคาเราก็เลยต้องเพิ่มยอดเงินไปคุณก็จ่ายเงินมาแค่นั้นเองแต่จอยเธอก็ไม่ยอมจ่ายเพิ่มแน่นอนเพราะถ้าเธอจ่ายเพิ่มเธอต้องขาดทุนแน่ๆจากนั้นเธอขอตัวไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าเธอพบว่าแบบไม้ม็อบของเธอถูกไอ้บริษัทเนี่ยก๊อปปี้ไปหมดเลยเธอก็เลยพยายามที่จะเรียกร้องสิทธิครับแต่ว่าพวกมันกลับแจ้งตำรวจจับเธอข้อหาบุกรุกแทนครับพอประกันตัวออกมาได้พวกเขาก็เรียกทนายมาคุยแล้วก็รวมหัวกันปรึกษาเท่ากับว่าในตอนนี้จอยเธอไม่มีอะไรเหลือเลยไอเดียที่เธอคิดขึ้นมาก็ถูกขโมยไปบ้านก็ถูกจำนองสิ่งประดิษฐ์ที่เธอคิดค้นขึ้นมันก็ยังไม่ได้ถูกจดสิทธิบัตรครับแล้วก็เป็นพวกโรงงานนี่แหละที่ขโมยจดสิทธิบัตรแทนก่อนหน้าพวกเธอมันจึงทำให้จอยในตอนนี้เธอต้องยอมเซ็นเป็นบุคคลล้มละลายครับเพื่อทำการล้างหนี้ทั้งหมดแล้วก็โมโหให้กับตัวเองครับที่อุตส่าห์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่มันกลับต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าแบบนี้แต่หลังจากนั้นเธอก็ได้มานั่งอ่านทบทวนสัญญาของตัวเองดูอีกทีครับเธอก็ได้พบข้อบกพร่องอะไรบางอย่างด้วยความที่เธอไม่มีอะไรจะเสียครับเธอก็เลยตัดสินใจเดินทางไปหาไอ้เจ้าของบริษัทนั้นที่รับผลิตไม้ม็อบพอเธอเดินเข้าไปนะครับเธอก็คุยและก็วางมาสใส่เลยแล้วก็บอกว่าไอเดียที่ฉันคิดค้นขึ้นมามันเป็นของฉันนะถ้าคุณทำแบบนี้มันถือว่าเป็นการขโมยลิขสิทธิ์ของฉันและทนายของฉันก็ตามสืบเรื่องนี้แล้วด้วยพูดคุยจนจบเจ้าของบริษัทมันก็เริ่มกลัวครับและก็เชื่อด้วยและในที่สุดครับเขาก็ยอมเซ็นสัญญาคืนลิขสิทธิ์ไม้ถูพื้นให้กับนางเอกไปหลังจากนั้นจอยเธอก็ได้เป็นเจ้าของบริษัทไม้ถูพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกและก็มีธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้านเยอะแยะมูลค่าของธุรกิจนะครับนับเป็นพันล้านเหรียญเลยทีเดียวเรื่องราวของจอยแมกาโน่เศรษฐินีพันล้านเหรียญก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับข้อคิดดีๆจากหนังเรื่องนี้ชีวิตของคนเรานั้นไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆครับแต่สิ่งที่จะต้องทำให้ได้คืออย่ายอมแพ้ทุกการยืนหยัดจะไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่ทุกๆความสำเร็จมันต้องอาศัยการยืนหยัดและจงเชื่อมั่นว่าคุณทำได้แม้ว่าคุณจะเป็นคนสุดท้ายที่เชื่อเช่นนั้นจงปฏิบัติต่อตัวเองให้ดีเพราะว่าจะมีแต่ตัวคุณเท่านั้นที่จะอยู่กับมันจนถึงวันสุดท้าย
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับและหากคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ